วลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFF Suzuki Cup นัดชิงชนะเลิศนัดที่2เดี๋ยวครึ่งแรกนะครับมาเลเซียนำไทยอยู่2-0ผลรวมขณะนี้เสมอกัน2-2ครับสินโมมัดฟากานี่จากอิหร่านครับให้สัญญาณเริ่มครึ่งหลังทีมไทยเสีย2ประตูในช่วงต้นเกมและท้ายเกมนะครับต้นเกมนั้นเสียจุดโทษครับท้ายเกมก็อาจจะเมื่อและสมาธิหลุดไปหน่อยครับครับทีมไทยยังไม่ได้เปลี่ยนตัวสำรองครับส่วนดอลลาร์ซาเลห์โค้ชของมาเลเซียนั้นเปลี่ยนอาซามุดดินไปนานแล้วนะครับเอาซาฟี่ลงมาเจ็บนะครับปะทะกับกวินก็นัดแรกที่เราชนะนั้นแฟนฟุตบอลมาเลเซียให้สัมภาษณ์ว่าชื่นชมทีมไทยมากนะครับเกมในสนามก็สวยงามจบแล้วก็ยังถือว่ายอดเยี่ยมนะครับมาเลเซียเขารอจังหวะรอโอกาสครับจริงๆเลยครับดูเกมเนี่ยถ้าเขาทำเซตบอลก็อาจจะเป็นรองครับอันนี้นะครับโดนตัดได้แล้วครับโอกาสของปกิจปกิจให้ช้าไปนิดหนึ่งครับแหมไม่เป็นไรครับยังบีบอยู่ข้างหน้ามาเลเซียพลาดครับพลาดเองครับมาเลเซียชาริลปกิจรออยู่โอกาสเป็นของทีมไทยครับปกิจรอจังหวะครับไม่พยายามเร่งนะครับขวาก็ต้องเปิดครับประกิตคือยิงครึ่งขาดเข้าไปเลยนะครับให้มาเรียกให้พิรพัฒน์ซ้ายครับล็อกหลบจิ้มคืนกลับหลังเปิดเร็วเข้ามาม่งตั้งให้ยังได้อยู่ครับชนะทิพย์ใช้ตัวบังแต่ว่ายาวไปนิดนึงเราจะย้อนหลังครับบอลย้อนหลังมาเลเซียพลาดเองครับโดนทีมไทยจี้เข้าไปครับกับใกล้ลุงตรีจักรสังครับโค้ชกองหน้านะครับของทีมชุดนี้วันนี้ได้พิสูจน์อีกครั้งนะครับโค้ชซิโก้นะครับนัดที่แล้วครึ่งแรก 0-0 เราไม่ได้ครึ่งหลัง2ประตูวันนี้โดนนำ 2-0 ครับดูเกมในครึ่งหลังครับสารัตสกิดให้ชปุยคืนสารัตเบิ้ลทะลุขึ้นไปเอาครับเลี้ยงจี้เข้าหาเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วดึงจังหวะนิดนึงซ้ายยิงฉลับเข้าไปครับโอ้โหไม่ตรงโอ้โหล็อกจนเข้าซ้ายจนได้ครับเกิดฤทธิ์ประตู 2-1 นี่จะทำให้มาเลเซียนี่แทบจะถอดใจเลยนะครับถ้าเราได้ 2-1 นะครับยังมีโอกาสอยู่นิดเดียวครับเกิดฤทธิ์ยิงไปฉลับบล็อกครับแต่ว่าอดิศักดิ์รออยู่ครับคือเลือกได้หมดครับเลือกยิงหรือว่าจะให้ไปฉลับครับคือเขาก็ทำดีครับหลอกเพื่อเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับไม่ฉลับนี่คือได้ลุ้นเลยครับครับพุ่งไปที่ประตูเลยครับเล่นตามเกมต่อนะครับเพราะทรงบอลของทีมไทยนั้นสามารถที่เจาะแล้วจบด้วยการยิงได้นะครับมีโอกาสลุ้นประตู 2-1 ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ทีมไทยได้เปรียบมากมายเลยนะครับถ้า 2-1 ตะคิดครับเปิดลูกเตะมุมตรงให้สุทธินันท์มงฉลับแหมเอารถมือยิงโอ้ฟาริซาวนี่ความที่เขาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับรับลูกไม่แรงแต่ว่าหลุดมือครับยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพิ่งเป็นต้นเกมหลับหลุดมือเองครับทางด้านไฟซาวถึงใจได้ครับผู้เล่นอายุมากๆของมาเลเซียหลายคนเหมือนยังถนอมกำลังเอาไว้นะครับคือไม่ค่อยมีส่วนกับเกมแล้วเขาก็ไม่ต้องใช้แรงมากด้วยนะครับแต่ผลจบลงเท่านี้นะครับจะต้องยืดเยื้อไปขึ้นมงครับอาฟิฟเราเบียดครับอดิศักดิ์เบียดเกี่ยวได้คืนกลับมาชับปุ๋ยเข้าซ้ายไหลออกมาหันลึกไปนิดนึงยังได้อยู่เปิดย้อนกลับมาอดิศักดิ์โหนมงถอยหลังไม่มีส่งเสียงครับไม่มีส่งเสียงก็นิดนึงครับ
เหมือนส่งสัญญาณบอกว่าไม่ให้เสียงหน่อยนะครับหรืออาจจะให้แล้วแต่ว่าความดังของผู้ชมเกือบแสนไม่ได้ยินนะครับบางทีนะครับเมื่อคืนหลังนะครับเสียได้ครับครับเสียได้เสียได้ชับปุยนี่อยู่แถวจุดโทษครับถ้ามึงคืนได้แล้วก็เริ่มต้นได้ดีนะครับกดดันเขาได้ในช่วงเริ่มครึ่งหลังครับมงชนเลยนะครับนฤบดินทร์อาฟิฟเราถึงก่อนครับสหรัฐยังชิงกันตรงกลางเอาบอลลงพื้นได้ครับแม้แต่เบาไปนิดนึงยังขึ้นดักเอาไว้ได้ธนบูรณ์ชิงมงตรงกลางครับแต่ให้มาอินทราครับจะดึงกลับหลังแล้วโดนจิ้มแตะหลบบังให้ออกได้นะครับนฤบดินทร์ให้เสียงไม่ให้เสียงครับโอ้โหเรา3คนครับเราทุ่มดีแล้วนะครับทุ่มไปดีต้องบังให้สนิทครับสุดที่นั่นได้ดีนะครับสุดที่นั่นวินครับเปิดจะเขียนประตูขึ้นมาฟาวครับฟาวเราฟาวอดิศักดิ์ชูเกอร์วางยาวติดสุดที่นั่นกลับหลังมาครับซาฟีซูบีให้อินทราต้องแม่นครับแม่นแล้วบังอุ้มถึงก่อนมากิดตัวเกี่ยวหลบครับอินทราเปิดซ้ายเข้าไปดักเอาไว้ได้โอ้โหเข้ามาชิงมงอินทราที่โถมไปชิงมงแต่ว่ามงไม่แรงนะครับแม่นี่วันนี้ถือว่าเล่นได้ดีนะครับอินทรานี่ทุ่มเทสุดๆครับพลาดอีกครับมาเลเซียเอาละครับจังหวะนี้คือกลับมายิงโอ้โหนี่กะจะยิงแบบกึ่งดีดโอ้โหนี่ยิงกึ่งดีดนะครับสหรัฐบอลยังไม่เอียงมาทางขวานะครับต้องเอื้อมไปยิงทางซ้ายดูครับกะจะงัดข้ามลูกสาประตูครับแต่ว่ามันแรงเกินครับต้องรีบครับเหมือนรีบเพราะว่ามีซาฟิกนะครับซาฟิกบีบเข้ามาครับบริษัทว่างอยู่ครับนี่เขาพลาดแล้วนะครับครับเสียมาเชนี่ต้องบอกว่าเล่นพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลานะครับแต่ว่าเรายังปิดลูก 2-1 ไม่ได้ครับคือถ้าได้ 2-1 นี่มาเชจะยากลำบากเลยนะครับคืนกลับหลังไม่ได้นะครับให้ฟอริชอปเกือบลิดเก็บออกไปแล้วนะครับคุณนรานมีแถมครับคุณนรานแถมนี่คือเตะแถมนะคุณนรานนะจังหวะขึ้นมาเลเซียได้อยู่แล้วนะครับตัวบอลนั้นผู้สินเป่าออกไปสารัตจ่ายจังหวะนี้ออกไปครับคุณนรันเปิดเข้ามาเบียดก่อนครับสุนินันธนบูรณ์มองออกด้านข้างยิรพัฒน์ไม่ถึงซัฟฟี่ตวัดเข้าในมาเสียงเฮดังตลอดครับเมื่อบอลเข้ากรอบเขตโทษคารินิ่งครับดึงจังหวะสารัตบอลช่องของทีมไทยก็พลิกได้แหมดูอินทาเขาไล่มาชนะทิพย์ให้ประกิตอยู่ทางขวาเอาละครับประกิตลบดินให้สวยครับชนะทิพย์โดนกระแทก
แม่เขาก็แทกเพื่อไปถึงพื้นที่เปิดยากครับพื้นที่แคบๆตรงเส้นหลังครับแม่ซาฟิกครับดูครับเขาบีบให้ไปทางเดียวแล้วจังหวะเปิดนั้นมันไปขุดพื้นสนามด้วยนะครับลูกดงของมาเลเซียก็รอจังหวะ2ด้วยนะครับเขาจะมีคนรอดักจังหวะ2จะเอาแฮนด์บอลอีกครับรัตนบุญเกี่ยวมาได้นะครับกฤติศักดิ์แต่ออกด้านข้างครับให้เกลือกฤทธิ์แล้วจะไหลต่อขึ้นไปให้อดิศักดิ์วิ่งนำหน้าไปแล้วครับเอาฟิฟตามสกัดสุดปลายเท้าเหมือนกันครับเอาฟิฟก็เป็นคนที่ยิงมาเลเซียนะครับ2ลูกวันนี้เราชนะ 3-2 นะครับธีรพัฒน์เป็นทันสั้นครับชนะทิพย์ความแน่นก็ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ไหลให้ชะปุยมองไปทางขวาแต่หลบได้ทางขวามีเติมครับรัตนบดินทร์จ่ายลึกไปนิดนึงสุบีให้มาก็ไม่ทันครับนี่เราต้องรีบปล่อยบอลนะครับเพราะว่าทีมไทยจี้เข้าไปขอคืนกลับมาที่สุทธินันท์ไม่ยุ่งอ้าวแม่เหมือน2จิต2ใจแล้วจะเปิดยาวหรือว่าจะให้สั้นนะครับสมาธิอีกแล้วครับหลุดไปเมื่อสักครู่สุทธินันท์วันนี้แม่นิ่งนิดนึงนะครับ10นาทีของครึ่งหลังอินทราปังแล้วคืนตรงกลางครับให้สุบีโยนเขาแตะเข้าในได้ครับราชรูเบียดเข้าไปโอ้โหฟาวครับฟาวคือเขาเหมือนบอลจะยาวไปแต่ว่าเขาใช้ตัวนั้นเบียดเข้าไปนะครับเพื่อเอาฟาวนะครับไม่งั้นก็หลุดหรือฟาวเลือกได้สองทางนะครับบอลจังหวะนะครับดูครับนอชลูขยับถึงก็ตามชิ่งนะครับนอชลูขยับแล้วสุวินันตามไปกระแทกเสียฟาวให้กับมาเลเซียครับมุสินกางแขนไม่ได้ป้องกันได้ซาฟิกนะครับยิงลูกนี้โอ้โหนำเลยครับมาเลเซียนำ 3-2 จากซาฟิกประตูรวมนำ 3-2 ครับตอนนี้ 3-0 แล้วครับมาเลเซียได้จากฟรีคิกมาเลเซียได้ยิงประตูนับครั้งได้นะครับแต่เขาได้ทุกครั้งนะครับจากฟรีคิกของซาฟิก3-2 ครับแต่ว่าทีมไทยถ้า 3-1 นะครับประตูรวมทีมเยือนนะครับ3เท่ายังมีโอกาสครับยังสู้ได้ต่อครับไม่ได้หมดทางสู้นะครับต้องชมว่าพรุ่งนี้ยิงสวยครับคือยิงข้ามกำแพงพอดีซึ่งกวินก็ต้องไปยืนทางซ้ายของตัวเองนะครับใช่ครับเขายิงดีครับต้องชมซาฟิกซาฟิกยิงดีมากครับปั่นโค้งข้ามกำแพงแล้วเบียดเสาเข้าไปเลยครับลูกนี้สุดปัญญาของกวินอยู่แล้วครับดูครับเขายิงดีครับยิงดีมากแต่ทีมไทยไม่เคยเสียใคร3ลูกนะครับนี่เป็นนัดชิงนัดที่2ครับนัดสำคัญมาเลเซียเล่นรอจังหวะครับแล้วทำได้ครับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักนะครับครับก็เดินทางมาให้กำลังใจด้วยนะครับวัย61ปีตอนนี้ทีมไทยต้องตั้งสติไม่ให้พลาดครับไม่ให้พลาดเวลาเหลือเยอะนะครับเล่นไปตามทรงตามเกมเพราะเกมเราทำได้ดีนะครับแต่ว่าจบเท่านั้นเองครับเราจบไม่ได้เบียดแยกได้อดิศักดิ์ตรงกลางมีชนะทิพย์ซ้ายมีเกลือกฤทธิ์ครับชนะทิพย์ไปต่อโดนชนได้ฟาวบ้างครับเราได้ฟาวบ้างครับฟรีคิกบ้างแล้ว
อ30ประตูรวม32ครับแต่ว่าทีมไทยยังมีโอกาสลุ้นกับประตูตีไข่แตกครับซึ่งจะทำให้ทีมประตูรวมนั้นเป็น3เท่านะครับมา 3-1 แต่ว่าเราสามารถไปยิงประตูในนัดเยือนวันนี้ได้นะครับก็ทำไม่ได้นะครับลุ้นฟรีคิกชริชปุ่ยเท้าขวานะครับประกิจเท้าซ้ายผ่านลูกนี้ข้ามไปครับไปใต้บอลครับจังหวะนี้เชื่อว่ามาเลเซียก็จะเล่นแบบเดิมเขาก็จะเล่นรอจังหวะเขาเล่นรอจังหวะให้ทีมไทยพลาดเท่านั้นเองครับอีกสักพักเดี๋ยวน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล่นนะครับทีมไทยสำหรับโค้ชซิโก้ครับต้องกลับมาเซตบอลกันให้ได้ครั้งครับผ่านไป15ทีครับของครึ่งหลังขึ้นไปครับบาร์ลีย์บอลยังไม่ออกคืนกลับไปได้ธนบุญตรงกลางเราเก็บได้ประกิจดึงจังหวะช้าๆนี่เขาเข้าตัดหนักทันทีครับซาฟี่ซาฟี่ยังไปต่อแล้วให้ทะลุช่องเกี่ยวไว้ได้สุนิทันสารัตคืนกลับไปทิ้งยาวขึ้นไปแต่ว่าติดนะครับเสียขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมาชารูหลายต่อให้อัมรีอัมรีตวัดย้อนกลับมาหลอกแล้วยิงแบ็กโอ้โหเกือบไปครับเราเกือบโดนนะครับนี่ชนะทิพย์ลงไปช่วยไล่ชนะทิพย์ท่านท่าจะไปต่อหยุดพลิกเข้าในต้องให้แล้วครับโดนเกี่ยวข้างหลังแต่ว่าจังหวะได้เปรียบของเราย้อนกลับให้ได้ฟาวย้อนให้ได้ฟาวแล้วครับจะเปลี่ยนตัวนะครับมีสลาวุธมาสุกครับจะลงไปจะมาเล่นด้านขวานะครับสลาวุธเกือบได้ลูก4ครับมาเลเซียจ่ายตัดหลังมานี่เขายิงแป๊กเองครับโอ้โหแล้วมาโดนอินซาครับถือว่าโชคดีครับไม่เสียประตูนี้ศักโดนชนเวียนเอาประกิจออกครับมีบางนัดนะครับที่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับสำหรับสาวุฒิมาสุกจากทัศน์ทีเบิร์ดสาวุฒิก็จะเป็นตัวเล่นริมเส้นนะครับครับใช้ลากเลยเข้าไปสุนิชปุยครับเปิดฟรีคิกเข้ามาถึงไม่ปัดได้ครับพาริชาวอินทราให้เขามีตัวอ่านเกมจังหวะนี้นะครับนอชรูแต่ว่าเลี้ยงไปก็ไม่ผ่านชนะทิพย์ครับต้องให้เสียงกันครับง่ายๆครับสราวุธได้บอลครั้งแรกอาวุธจิ้มให้ไหลแม่น้ำหนักเกือบจะแรงแต่ว่ายังทันนะครับรุบดินเปิดโดงย้อนกลับมาขึ้นเขาโฉบลงมาช่วยได้แต่ว่าตรงกลางชิงกันอยู่อินทราครับซัดทิ้งไปเลยไม่ไล่ข้างหน้าแล้วนะครับใช่ครับเพราะว่าจะถอนต่ำแล้วรอจังหวะครับเดี๋ยวจะบอมยาวอย่างเดียวนะครับมาเลเซียอยู่ที่ทีมไทยครับต้องเจาะให้ได้พอจะแน่นมากขึ้นกว่าเดิมครับสหรัฐซ้ายขอบอลอยู่ครับให้พีรพัฒน์ยุรันมาบีบย้อนกลับหลังมาจับแล้วให้นี่ครับรับทั้งทีมแล้วนะครับมาเลเซียนาทิพย์ไหลออกมาทางขวาแตะอ้อมเขายังขืนเอาไว้ได้นะครับซูบีเขาชิงจังหวะจิ้มบอลจากข้างหลังได้เราชรูมงเอาครับสารัตออกไปทางซ้ายลึกไปนิดนึงตอนนี้รับ11คนในแดนตัวเองแล้วนะครับมาเลเซีย64-65นาทีอ
ฟรีคิกสวยครับต้องชมคือเปิดปั่นข้ามกำแพงมานี่เสียบเสาเลยครับครับโค้ชของดอลลาร์ซาเล่นะครับฉลองมาสรุปครับให้ตะวัดต่อขึ้นไปออกไปดักไว้ได้นะครับได้ฟาวครับได้ฟาวแล้วครับนอชลูไปทำฟาวธนบุญนี่ครับไปดึงเลยนะครับดึงแล้วก็แทกทะลุครับตามไปจิ้มลูกนี้ออกข้างไปนะครับครับต้องบีบแล้วครับจังหวะนี้แล้วนอนเลยครับซาอาฟิกตรงนี้จะเป็นตะคริวนะครับเพื่อนมาดันปลายเท้าจบ90นาทีแน่นอนครับไม่มียืดเยื้อด้วยสกอร์ใดสกอร์หนึ่งครับคือถ้า 3-1 เราได้ประตูตีไข่แตกนะครับแล้วจบที่ตรงนี้ก็คือแชมป์นะครับทีมไทยโอ้โหยิงประตูนอกบ้านเป็นตะคริวครับมาฟิปเซ็นเตอร์65นาทีครับซินเตอร์มาช่วยดันปลายเท้าลุกมานี่ต้องลุกแบบเหยียดขาตรงๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคริวจะเป็นอีกนะครับฟิกนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมของมาเลเซียยิงสวยมากครับ3ครั้งนะครับ4ครั้งในครึ่งแรกได้3ประตูใช้โอกาสไม่เปลืองครับมาเลเซียลูกนะครับนี่ทำทุกอย่างช้าแล้วครับไฟซาวาฟิปก็กลับมาเล่นต่อได้อินทรายาวขึ้นไปหลังเราเก็บได้นะครับจะปุยให้พัดไหลออกด้านข้างไหลต่อขึ้นไปริมเส้นไปต่อนะครับเปิดหักย้อนกลับมาครับมีเวลาครับจับแต่งขวามีดอกเข้าซ้ายซ้ายหาจังหวะยิงหลายจังหวะไปหน่อยครับอดิศักดิ์โอ้โหแบกครับไปฉลับฟิปนอนเลยครับแต่งคือต้องแต่งให้นิ่งนะครับครับกะยิงจัดจ่านะครับอดิศักดิ์ดูครับนิดเดียวนะครับมีสวุฒิรออยู่แต่ว่าหลอกได้แล้วนะครับยิงไปฉลับนะครับแม่อาฟิปก็เข้ามาบล็อกได้เร็วครับดูครับอาฟิปนี่แหละครับพอเขาเสียตำแหน่งไปเขามาบล็อกได้ดีมากครับได้ลุ้นต่อครับอาฟิปนี่สวิงจนเป็นตะคริวนะครับสภาพคงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงจะเป็นตัวสำรองซะมากกว่าครับวันนี้ไม่มีฟาร์ลี่นั่นเองครับตอนนี้ก็จะเหลือ10คนนะครับมาเลเซียซูเปอร์ซันครับจะปุยจะเปิดลูกเตะมุมโด่งมาขึ้นสมาวุฒินะครับขึ้นมุมโดนไม่เต็มครับจะเปลี่ยนนี่ก็เป็นเซ็นเตอร์ครับมุสลิมครับด้วย24ครับน่าจะแทนอาฟิปนะครับฟิปเลยครับอาฟิปออกไปปกติก็จะคู่กับทางด้านฟาตรีครับ25ปีครับครับสลิปจะปุยขึ้นมงเกี่ยวห่างไปนิดนึงครับชนาธิปบูล
ซ้ายพีรพัฒน์อัมรีไปบีบแล้วฟาวครับฟาวพีรพัฒน์เปิดยาวขึ้นไปเก็บได้ครับอดิศักดิ์จะปุยนะครับเก็บบอลได้มาสักครู่แล้วแม่แต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังดักเอาไว้ได้สารัตให้ทำชิ่งสารัตเลี้ยงจี้เข้าไปข้างในมีคนเดียวครับโอ้เขาสกัดแฉลบเพิ่งลงมานะครับมุสลิมสกัดผิดเหลี่ยมครับทำได้ดีครับสารัตจูเย็นจังหวะนี้เลี้ยงจี้เข้าไปทำชิ่งนะครับนะครับแล้วเปิดเข้ามานะครับถ้าหลุดมุสลิมก็ถึงสลาวุธครับกันได้ลูกเตะมุมเล่นสั้นไปแล้วนะครับสารัตไหลให้เปิดเข้ามาเกี่ยวมาเกี่ยวได้นิ่งมากครับบาร์ดี้เอ้าปวดตรงนี้ต่อเนื่องครับทีมไทยต้องกดไว้อย่างนี้เลยครับประตูของเราประตูเด็กกระแดกที่สำคัญอย่างยิ่งครับเกริกลิฟเปิดโค้งหนีออกมานะครับในมุมครั้งที่5ของทีมไทยแถว2เราเกี่ยวได้ครับชนะทิพย์ไหลให้ไปพลิกคืนกลับมาชนะทิพย์ชิปลูกนี้ไม่มีใครครับแต่ว่าดูโค้ชเขารับอย่างเดียวแล้วนะครับครับอีก19นาทีครับมุสลิมนั้นยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับเราน่าจะกดดันเขาต่อเนื่องได้ติ๊กแตะหลบโดนเกี่ยวนิดนึงอินทราจับยาไปแล้วครับนฤบดินเงยหน้าแตะหนีเพื่อจะเปิดจังหวะแรกโดนบล็อกแรกก็พยายามจะแตะเปลี่ยนจุดนะครับหลงออกไปนะครับมุสลิมไม่ได้ครับชนะทิพย์ไม่จ่ายทางซ้ายครับไหลตะไม่ทะลุครับกะให้ทะลุครับนฤบดินสารัตจะปุยอยู่ทางซ้ายให้ผิดจังหวะครับดักนะครับสารัตเขาทำชิงแล้วจ่ายซาฟิกก็จะให้ทะลุเอาเลยครับซ้ายมีโยนข้ามไปแล้วออกมามงครับมาออกมานอกเขตแล้วเราเข้าไปบีบดันต่อโดนกระแทกนิดนึงเขาเล่นด้วยความเชื่อมั่นครับมาเลเซียทุกจังหวะนี้เข้าถึงบอลนะครับแล้วก็เตะให้คนๆหน้าเสียโทษมาอีก17นาทีครับขอประตูเดียวเท่านั้นครับขอประตูเดียวกระดกได้ครับเกี่ยวอีกทีนึงอดิศักดิ์เขามาบีบเลยครับบาร์ดี้มุ่งนะครับไฟซาวนฤบดินให้เสียตำแหน่งนะครับนฤบดินขวานี่ต้องมีคนแทนนะครับนั่นแหละครับเขาจะมองมาทางซ้ายครับซาฟี่มาสรู้ให้มาที่ซาฟี่เดินเข้ามาซ้อนครับอ
ได้ให้สกิดออกมาที่นอชารูไม่ได้เตะบุญฝากันนี่ไม่ให้ครับอาจจะโดนใบเหลืองได้ครับไม่ยอมรับคำตัดสินนั่นนะครับที่3นะครับใบเหลืองของมาเลเซียจังหวะนี้ไปโดนนฤบดินแล้วครับออกฟูตินฟังนี่ให้ตั้งเตะครับดูครับนฤบดินก็ชูมือแล้วก็ทำเป็นเนียนไปเลยนะครับจริงก็ชัดเจนนะครับครับนี่ครับถือว่าไม่เชื่อฟังคำตัดสินนะครับชิงมาไม่มีใครครับต้องตั้งหลักนิดนึงครับเพราะว่าลูกเกม5นาทีที่ผ่านมานี่ไอเซียนทำได้ดีกว่านะครับขึ้นมงได้ครับสุธินันท์ถามมาไม่ผ่านนะครับออกข้างตัวหรือเปล่าครับไม่ตรงจุดนะครับไม่ตรงจุดต้องถอยเราชารูทัชนะครับไม่กล้าเลยครับไม่กล้าแล้วครับทัชนะครับสารัตครับเปลี่ยนไปทางซ้ายพิรพัฒน์เกี่ยวได้ครับชะปุยขวาครับนี่จีขอบอลเลยนะครับสราวุธตัดบอลไว้ที่สารัตน์นะครับให้ไปทางซ้ายอินทราเป็นตะคริวอยู่นะครับชะปุยแตะครับจับแล้วจ่ายโดนบีบโดนกวดยอดโด่งข้ามไปบอลตกแล้วถึงนี่ครับตัวถึงจูเกอร์นะโวยเพื่อนแล้วครับไม่ไว้ใจผู้ขึ้นสาประตูนะครับเตะทิ้งออกไปอินทราเจ็บครับคิวได้นะครับจังหวะยืดสุดเลยนะครับใช่ครับ33ปีนะครับอินทราโอ้เปลี่ยนครับนี่ตัวรับครับมิดฟิลด์ตัวรับแกลลี่ล็อบบัตลงมาเน้นรับเต็มที่นะครับรองคนสุดท้ายแล้วนะครับของมาเลเซียมาครับชนะทิพย์ให้มาที่นฤบดินทร์ไปทางขวาจิ้มแล้วหาจังหวะหลอกอีกทีนึงแล้วเปิดบอลมันจะหลุดออกหลังไซด์เลยนะครับไซด์หลังมันถึงเส้นหลังครับจังหวะนี้คุณลำบากครับจังหวะเปิดเข้าไปมาเชลก็เปิดเกมขึ้นไปแฮร์รี่บอลคุณตะลานครับออกไปที่คุณตะลานเหลือ11นาทีนะครับเอาดักเอาไว้ได้ครับธีรพัฒน์ให้มาตรงกลางทำชิ่งวิ่งไปนะครับสราวุธแต่ม้วนกลับมาโดนกระแทกนิดนึงอดิศักดิ์เขาต่อตลอดครับต้องระวังครับสราวุธครับจบไปทางซ้ายครับสราวุธโอ้โหนี่เขาใช้ตัวทุ่มขวางเลยนะครับได้ทุ่มครับได้ทุ่มผู้สูงไม่ให้ครับ
ลิมนี่ดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับครับทีหลังเปลี่ยนจุดเข้ามาให้บอลมาถึงนฤบดินทร์ไม่ไกลนะครับแต่ให้ได้สารัตโดนเอาละครับได้ฟาวครับฟรีคิกตรงนั้นครับกลางประตูเลยนะครับครับกลางประตูขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ครับมีพีรพัฒน์นะครับสารัตแล้วก็ชาริวชปุยดูครับยากกับใจครับแล้วก็สารัตเกี่ยวบอลได้แล้วก็นี่ครับดึงครับนอชรูใช้มือดึงใจครับจุดอาจจะเปลี่ยนจุดพื้นอาจจะคือต้องตั้งบอลให้เหมือนกับนิ่งครับครับแล้วก็จะเปลี่ยนจุดโอ้โหฟาว18ครั้งครับก็เหมือนนัดแรก3เท่าตัวครับสายก็เกือบเพชรครับนี่แม่เขาพุ่งปัดได้แล้วซ้ำลูกนี้เรียบร้อยครับประตูสำคัญครับประตูสำคัญครับ 3-1 ครับประตูสำคัญอย่างยิ่งครับเอาละครับประตูรวมตอนนี้3เท่าเรายิงนอกบ้านครับชับวีโอ้โหรอมานานครับประตูนี้โอ้โหแม่ 3-1 นี่เท่ากับประตูรวม3เท่าครับเรายิงนอกบ้านครับโอ้โหชาลีชับวีรอจังหวะเพราะว่าไฟซาวนั้นเขาปัดออกมาเข้าทางครับเราเห็นที่สามประตูเขาไม่ค่อยนิ่งนะครับสมาธิไม่ค่อยดีแล้วลุกช้าเอาครับดูครับรอก่อนนะครับเกือกฤทธิ์แล้วเป็นสารัตปั่นลูกนี้ทุบมาเข้าทางแล้วชับวิยิงสวนเลยครับไม่เหลือครับยิงสะบัดหักข้อเลยครับเท้าซ้ายดูครับไม่ต้องคิดมากครับชับวิ1ต่อ3ประตูรวม 3-3 แต่ว่าเรายิงที่สนามมาเลเซียครับนะครับปุยเร็วมากครับมาซ้ำจังหวะนี้จังหวะได้หมดเลยครับครับเวลายังมีนะครับต้องสมาธินะครับครับเพราะมาเลเซียจะกลับมาบุกแล้วครับนี่เป็นประตูมีค่า25ล้านบาทนะครับโอ้โหตอนนี้ทีมบุกิจารีเงียบแล้วครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอมเพื่อจะกดดันทีมไทยครับครับสมาธิสำคัญที่สุดนะครับว่าเรามีบทเรียนเนี่ยนะครับพูดถึงมาเลยครับคือเขาเล่นทางเดียวอยู่แล้วนะครับรอให้ทีมไทยพลาดรอให้ทีมไทยเสียสมาธิแล้วเขาทำได้นะครับในครึ่งแรก2ลูกครับแล้วมาฟรีคิกในครึ่งหลังอีก7นาทีครับต้องนิ่งครับเราเปลี่ยนตัวสำรองไปคนเดียวครับแย่งได้ครับสราวุธขึ้นระบดินให้นี่ครับต่อกันสั้นๆโอ้ยแม่แม่เล่นผู้สินว่าไงครับมานี่ครับต้องใบแดงเลยครับโอ้โหเอ้าซาฟี่จะมาเอาเรื่องชะปุยโดนใบเหลืองมาไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มครับโอ้โหสารัตนะครับโดนถ้าภาษาฟุตบอลก็โดนสอยนะครับโอ้โหคือเขาหงุดหงิดแล้วครับเพราะว่าประตูนี้มันประตูที่ทำให้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยครับจะมาดื้อๆครับซาฟี่แต่คือเกมมีโอกาสเลยนะครับที่ผู้เล่นมาเลเซียจะอยู่ไม่ครบ11คนครับนะครับนับแต่นี้นะครับเพราะว่าเขาต้องรีบแย่งบอลให้ได้ชาปุยก็ไปโดนเพราะว่าไปโวยผู้สินเราเล่นดึงเกมยังไงเนี่ยต้องรอบคอบนะครับต้องปลอดภัยนะครับครั้งครับจังหวะสารัตยิงลูกโค้งแล้วปัดนะครับไฟซาวแบบชับปุยซัดไม่เหลือครับดูโคชิโก้ครับโอ้โหรออยู่ครับขาดที่ลังการอย่างเดียวครับเราเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับเรื่องของสมาธิเอาครับต้องบีบช่วงไล่ครับแล้วในเขตนี่ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับแกรี่จะพลิกมาทางซ้ายเข้าทางครับเข้าทางธนบุตรทิ้งตัวครับแกรี่ไปทิ้งตัวไม่ต้องรีบครับบอลอยู่กับเราบอลอยู่กับเราไหลให้มาชนะทิพย์ล็อกแหมล็อกนี่ให้เขาเสียหลักเลยแล้วคืนกลับไปด้านกว้างชับปุยนะครับเปลี่ยนไปทางซ้ายมีประคองไหมครับแต่ว่าไหลลูกนี้
แต่กลับมาเร็วครับพิรพัฒน์นี่ต้องรีบกลับมาเลยครับไม่เป็นไรครับเกิดนิดเสียไปแล้วต้องมาช่วยกันคุมพื้นที่ให้ดีทุ่มนี่ทุ่มจริงๆบอลต้องผ่านด้านหลังนะครับข้ามศีรษะวันนี้ล้ำหน้ามีน้อยมากครับทั้งสองฝั่งต่อชารูนี่เขาจะมีสเต็ปนะครับต้องระวังครับเปิดย้อนกลับมาดักได้ครับบอลยังไม่พ้นนะครับเขาเปิดเล็ดเข้ามาอีกทีนึงแต่ให้แล้วเปิดยิงลูกนี้โอ้โหพอไปได้ครับสุดที่นั้นครับโอ้โหบีบหัวใจจริงๆครับไม่ถึง5นาทีครับแกรี่คือประตูถ้าเกิดขึ้นจะเป็นประตูแพ้ชนะเลยครับครับเขาซาฟีปั่นนั่นนี่ครับสุดที่นั้นทำดีครับมงทิ้งไปเลยครับครับสมาธินะครับจัดระเบียบให้ดีครับลูกเตะมุมโอ้ครับได้มงด้วยนะครับมุสลิมเราจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเรามีสิทธิ์อีก2คนนะครับตัวสำรองจังหวะที่แกรี่เปิดเสาแรกให้มุสลิมมงครับมงออกไปครับแรกที่ชิงกันนั้นเราครับเรา 2-0 นะครับวันนี้รวมแล้ว 3-3 ตามกฎตามกติกาคติกาอ้าวแย่งต้องบังบอลก่อนครับแล้วอดุลลาโซครับนั่นแหละครับสนามจะลงไปคุมเกมนะครับเป็นกองกลางตัวรับอยู่แล้วระบุญบอลเป็นใจให้เรานะครับให้ที่สราวุธแต่อ้อมหลบไปได้ครับสราวุธไปต่อครับสุบีตามมาเปิดเข้าในเกี่ยวได้ไหลแล้วซ้ายมีเลือกให้ซ้ายยิงโอ้โหเรียบร้อยครับประตูสำคัญครับปิดเกมเลยครับจบเลยครับมาเลเซียไม่น่าทันแล้วนะครับสมบูรณ์แบบนะครับไม่น่าทันแล้วนะครับมาเลเซีย 3-2 เขาต้องยิง2ลูกครับโอ้โหนี่จังหวะสุดยอดครับโอ้โหจริงๆครับลูกนี้ยิงแม่ธนาทิพย์ครับเป็นพระเอกครับจากสราวุธดูครับดูนี่ครับโอ้โหมั่นใจแล้วครับโทษเราอัดอั้นมานานครับดูครับดูเป็นสัตว์นี่คือสเต็ปของชนาทิพย์ครับจี้เข้าไปซ้ายครับโอ้โหเต็มเหนียวครับแม่ดูครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ยิงหนักมากครับลูกนี้เข้าข้อครับลูกนี้ซัดเข้าข้อหายไปเลยครับหมดสิทธิ์ครับไฟซาวแม่ดูครับสราวุธอดิศักดิ์ครับเราบอลคอนโทรลมาที่ชนาทิพย์นี่ครับโอ้โหจ่อยิงครับลูกนี้3-2ในเกมนี้ครับครับประตูรวมเรานำ 4-3 ครับ 4-3 นี่เราเสียได้อีก1นะครับครับถ้า 4-4 เขาก็เรามายิงที่นี่ได้2ลูกใช่ครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียต้องยิง2ประตูในช่วงเวลาที่เหลือครับเอาครับสมาธิอีกแล้วครับต้องเรื่องสมาธินี่เหมือนยอมรับสภาพเลยครับดูเล่นดูภาษากายหรือว่าดูอาการเราเปลี่ยนอดุลครับอดุลแทนเกิดฤทธิ์โอ้ครับอดุลละโสจากชลบุรี FC นะครับลงมาโอ้โหเราอั้นมานานนะครับคือจังหวะที่เราเซตบอลเนี่ยมันน่าจะได้ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับครับแต่ว่าเราไม่คมนะครับพอไม่คมก็โดนมาเลเซียลงโทษตอนนี้เหลืออีกนาทีเศษครับอดุลถึงครับยังได้อยู่ครับไม่รีบดึงอ้าวล้ำครับอย่าเตะบอลทิ้งเดี๋ยวโดนเดี๋ยวจะโดนนะครับครับก็ให้เขาหุดหงิดเล็กน้อยนะครับสลาวุธมาขวางเอาไว้เหลือนาทีครึ่งนะครับถ้าตามเวลานะครับนาทีครึ่งกับทดเวลาอดุลเก็บบอลได้พลิกอดุลจะนิ่งครับสถานการณ์แบบนี้สาวุธคืนกลับไปตรงกลางเอาข้อกันครับสารัตแบะไม่ตื่นข้างหลังครับนี่ครับแม่ไปเล่นไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่เป็นไรครับเพื่อนต้องบอกด้วยครั้งบีบอยู่นะคือเพลินหรือเหม่อนะครับครับเพลินหรือเหม่อไม่ได้นาทีสุดท้ายแล้วครับกำลังจะกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งครับในรอบ12ปีครับคือผลเราแม้ว่าจะแพ้วันนี้นะครับแต่ว่าเราคือแชมป์นะครับครับประตูจบตรงนี้ประตูรวมเรา 4-3 ครับตอนนี้เรายิงนอกบ้าน2ลูกถึงครับเขาก็ถอดใจครับมาเลเซียเพราะว่ามันต้องยิง2ลูกในช่วงเวลา2นาทีที่เหลือนะครับแรงเหวี่ยงก็กลับมาเป็นทางฝั่งทีมไทยชมจะได้ชมจนถึงรับถ้วยเลยนะครับสำหรับทีมไทย
บอลอยู่ตรงกลางเป็นของเราอดุลครับให้ถ้าให้สวยนี่เกมมาเลเซียแทบจะถอดใจนี่สัก3เท่าไปเลยครับดูเวลาครับดูทดเวลา3หรือ4ครึ่งแรกนั้น2นะครับครึ่งหลังนี่แหม3นาทีครับพอได้ครับพอได้นะครับ3นาทีให้สวยนะครับเพื่อให้สวยจบที่3เท่าแต่ตอนนี้เราก็โอกาสดูครับต้องไม่พลาดผู้สินให้เล่นต่อครับเราฟาวแต่เขาได้เปรียบนะครับผู้สินปล่อยกลางนะครับนชรุไปไล่เลยครับคราวุฒไหลอู้อันตรายครับอันตรายเข้าขวาล็อกยิงปัดลูกนี้มากวินครับวินปัดได้ครับโอ้โหนชรุนี่กะให้นิ่งเลยครับโอ้โหแม้แต่ว่าดูดิเขาได้ดิเขาเหนื่อยแล้วครับจะเครียดกว่าที่เป็นอยู่ครับดูครับนอชลูล็อกแล้วกวินก็ปัดปลายมือครับโอ้เข้าเลยนะครับครับยังทุ่มอยู่ครับตังปอมโยนแล้วครับอัมรี่กวินออกมาออกมาต้องได้ครับเอาแล้วครับนิ่งๆครับสราวุธมีจังหวะโต้กลับได้ไม่ต้องรีบเลยนะครับเลยหน้าจะมองแล้วหลายมาลูกนี้มาทันหรือเปล่าเขาตัดออกนึกว่าสวนขึ้นไปนี่คือสมาธิครับต้องระวังครับต้องระวังเราชะรูไหลย้อนกลับมายังไกลอยู่แครี่ให้เบิร์นลูกนี้มงคืนได้แต่ว่ามงออกไปทางด้านข้างออกไปทางขวาครับเหลืออีกนาทีครึ่งเปิดเข้ามากวินรับกินครับลูกนี้ต้องนับถอยหลังแล้วนะครับได้ฉลองดูครับทำชิงเอาจะเปลี่ยนตัวอีกคนครับอริสัตรอเพื่อนครับสารัตมานิดเดียวเข้าอริสักล้มลงไปนาทีสุดท้ายครับอีกไม่ถึง60วินาทีแฟนบอลบอกให้บอมครับมายิงครับคิดอะไรไม่ออกแล้วครับตอนนี้เพราะมันต้องยิง2ลูกถึงค่อนข้างยากนี่ก็ยังดูในกายอยู่ครับครึ่งนาทีครับเพราะมาเลเซียก็คือโดนประตูที่2ไปเขาก็ต้องบอกว่าแทบจะถอดใจแล้วนะครับสถานการณ์ที่กำลังจะฉลองแชมป์ครับทีมไทย20วิครับอ้าวไม่ถึงทดผู้สินเป่าเลยครับฝากกันนี่ครับโอ้สุดยอดครับต้องชมทุกคนเลยครับมันเป็นคือเป็นนัดชิงครับมันยากตรงนี้แหละครับท่านเลขาพันเอกวรุฒทองศรีงามนะครับเลขาสมาคมที่ไปฉลองครับนายกสมาคมสื่อข่าวช่างภาพนะครับคุณไพฑูรย์ชุติมาคุณนะครับลงไปฉลองโอ้โหเราไปเอาแชมป์ได้ถึงถิ่นมาเลเซียครับครับวันนี้ต่อสู้กันทุกคนจากสกอร์3-0นะครับเราไล่มา3-2เลยคุณผู้ชมว่าชื่นชมบรรยากาศจนถึงการรับแชมป์นะครับครับฉลองแชมป์กับทีมไทยที่ช่อง7นะครับโอ้ชนาธิปครับเป็นพระเอกในนัดประตูสุดท้ายของเราครับโอ้โหร้องไห้เลยนะครับวันพรุ่งนี้ครับทีมไทยจะเดินทางกลับมาตามกำหนดการคร่าวๆนะครับ15 นาฬิกานะครับก็จะแห่ฉลองจากสนามบินสุวรรณสนามบินนะครับเดินทางจากสนามบินแล้วก็ญาติพี่น้องของนักเตะจะไปคอยอยู่ที่สนามสุพัชราสายนั่นเป็นโปรแกรมคร่าวๆนะครับลาซิโก้ก็เป็นโค้ชกอริสาดครับเป็นทั้งแชมป์ในฐานะนักเตะรายการนี้และโค้ชครับแมนซิโก้ครับ25 ล้านบาทนะครับเป็นโอ้พีรพัฒน์ร้องไห้นะครับพีรพัฒน์โนชยาแมนนี่ชนินแซ่เอียครับประตูมือ2ซึ่งในซีเกมที่สิงคโปร์เขาจะเป็นมือ1แน่นอนครับหลายคนทุกคนมีส่วนดอลลาร์ซาเล่แพ้ซิโก้อีกแล้วครับในตอนชิงเมื่อปี1996เขาก็แพ้นะครับท่านรัฐมนตรีนาจิบราซักที่เต็งกูบดุลลาซึ่งเป็นนายกสมาคมฟุตบอลมาเลเซียครับนี่กองเชียร์ของทีมไทยที่เดินทางไปหลักร้อยคนนะครับซึมซับชื่นชมกับบรรยากาศไปก่อนนะครับผู้ชมเรียนว่าเดี๋ยวร่วมกันฉลองแชมป์ที่นี่ครับ
25ล้านบาทต่อวันนะครับรางวัลของทัวร์นาเมนต์นี้คือ6ล้าน4นะครับแล้วก็สมาคมฟุตบอลและบริษัทโหลทองโฮลดิ้งนะครับโดยคุณรวินะครับพิรักษ์โหลทองรวมทั้งหมด25ล้านบาทโอ้โหมาเลเซียเขาชนะนะครับวันนี้เขาชนะทัวร์นาเมนต์นี้มาเลเซียชนะแค่3เราแพ้นัดเดียวแต่เราเป็นแชมป์นะครับเราแพ้นัดเดียวนะครับแต่มาเลเซียต้องยอมรับว่ามาไกลได้ขนาดนัดชิงเนี่ยต้องก็ถือว่าดีสุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยเขาเข้ารอบแบบตะกุกตะกักมากเหมือนกับเสือผสมเข้ารอบมาคือเขาเหมือนกับจะตกรอบอยู่แล้วดิ้นรนมาตลอดดิ้นรนนัดสุดท้ายเจอกับสิงคโปร์ก็ใส่เสื้อสีเงินเนี่ยสิงคโปร์ใส่เสื้อแดงวันนี้เขาชนะนะครับเขาชนะสีเงินกันแต่ว่าชนะแล้วไม่ได้แชมป์แล้วก็เวียดนามเขาก็ไปชนะนอกบ้านแพ้ที่สนามตัวเองแพ้ที่สนามตัวเองที่ชาลัมนะในสนามแห่งนี้นะครับโอ้ยอดเยี่ยมครับ12ปีครับที่รอคอยกับแชมป์รายการนี้ทีมไทยแชมป์สมัยที่4นะครับครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมบรรยากาศของการมอบรางวัลครับ